สวัสดีครับน้องเซก้ผมสำหรับวันนี้ครับต่อว่าเป็นวันแรกของปีดีนะครับที่ผมได้ไปสะพานเหล็กมานะครับแล้วก็ยัเห็นวันนี้ครับว่าได้ของมาเนี่ยค่อนข้างเยอะป็มสุกเนเลยนะครับเพราะเช่นวันนี้ครับเราจะมาทําการอวดของเล่นกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยครับเราจะมีอะไรมารีวิวกันบ้างแล้วก็ผมไปได้อะไรมาจากสะพานเหล็กบ้านเองนะผมเพราะเช่นเรามาเริ่มทําการอวดของเล่นกันดีกว่าครับโอเคมาดูกับกล่องแรกกันก่อนนะครับกับ 30mm นะครับนั่นคือ option part 61ครับ large cannon and arm unit นนนั่เองะผมโดยพาดนี้เขาบอกว่าเป็นพาที่ผมค่อนข้างสนใจมากนะเขาจะบอกว่าจะเห็นนะครับว่ามันแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือส่วนที่เป็นปืนใหญ่อีกส่วนคือส่วนที่เป็นตัวพาร์ทอัพเกรดแขนนะครับด้วยเรื่องของมันครับนอกจากสามารถติดให้หุ่นอะไรเนี่ยมันสามารถนําไปประกอบร่างนะครับกับพาที่ออกมาก่อนหน้านี้ได้เช่นกันนะครับจะเห็นว่ามันจะมีพาตัวปีกตัวนึ่งเดียวที่ผมยังไม่ได้รีวิวเพราะว่าผมเนี่ยรอพาดนี้อยู่นั่นเองนะผมเดี๋ยวรู้กันนะครับว่าถ้าเกิดเรามีการติดให้แบบครบส่วนอลไรเนี่ยจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับบอกว่าพาดนี้เนี่ยตต้ออองงเล่่นนนนนนสุกกกมาแะครััับบวข Large Cannon and Arm Unit เองนะมเป็นในรูปแบบนี้เนาะเขตที่ถัดไปนะครับ กันดั้มแมมโมดดาวพุธ2กล่องนะครับผมซึ่งมาจากของบ้านกาเซ่และก็คือตัวแรกสุดเลยครับเบกิวเพนเตนะครับผมนี่คือหุ่นรุ่นผลิตจำนวนมากนะครับแต่ถึงว่าเป็นหุ่นผลิตจำนวนมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเห็นแล้วครับสเปคเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนั่นเองนะเพราะมันก็คือเบกิวเพนเต้ตัวนี้เนี่ยต้บอกว่าตัวนี้ครับถูกใจผมทั้งเรื่องของสีเรื่องของดีไซน์แล้วก็เรื่องของลูกเลนนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาเรารูกันครับว่าต่อเสร็จแล้วตุ่มจะเป็นยังไงจะสวยแบบที่เห็นตรงนี้เลยไหมแล้วก็จะสามารถทาอออะะะไรรรรบบบบบ้้้งงนน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 นัันนั่่เเคคผมจปป็นใน็ใบบูแแแีลวก มีตัว mass product แล้วนะครับก็ต้องมีตัวของ is pilot นั่นคือเนี่ยแหละครับมิคาเอลิสนั่นเองนะผมหรือคุณประจำตัวของคุณพี่ซาดิคนั่นเองนะครับรพเพราะว่าาจะเห็นนะครับว่าตัวนี้เนี่ยก็แหม ดูดีมากเลยนะครับผมแล้วก็จะบอกเขาว่าพัดส่วนใหญ่ของตัวนี้จะดูคล้ายขึ้นกับตัวเบลคิวบิลเนื่องจากว่าเป็นตัวสายพัฒนาเดียวกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมาดูเขาว่าตัวนี้เนี่ยต่อเสร็จมาแล้วครับจะเป็นยังไงจะเท่ขนาดแล้วก็ลุกเล่นต่างๆเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนบ้างนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำคัญเลยคือสามารถนำพัดของตัวเบลคิวบิลเนี่ยมาติดได้หรือเปล่านั่นเองนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะคกับตัวมีไข่ริสนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับผมดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับกับนี่เลยครับสินค้าพีบันไดจาก คอมเมดเออร์ดีวา์นะครับกับคริมซันเวลไวสต์แสตนนั่นเองครับผมนี่ก็คืออุปกรณ์แปลงของเวลครับให้แกเป็นคอมเมดเออร์คริมซันเวลนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าแม้ดีสันแล้วก็ดีไซน์คริมซันเวลเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการย้อมแมวมาจากตัวจากดีวายเนอะแต่ว่าผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากเลยนะครับผมต้องบอกว่าเป็น2องไรเดอร์ที่ผมชอบมา,มากๆในเรื่องก็คือตัวของคอมเมดเออร์เวลแล้วก็คอมเมดเออร์คริมซันเวลนั่นเองนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับเอาแล้วก็ตัวท้ายคือคอมเีเดมดเอครั์ ว่าต้องมาก่อนว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีลูกเล่นที่นําไปเล่นกับตัวของรีไวส์ไซเวอร์ได้ด้วยแต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้มีตัวนั้นนะก็คือจะเล่นแค่เฉพาะของตัวคิมสันเบลเท่านั้นนะครับผมจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็กล่องสุดท้ายนะครับนี่เลยครับในที่สุดครับต่อว่าตัวพระเอกร่าอัปเกรดมาอย่างรวดเร็วมากครับกับภาค s อซีกันนัมเบลฮีโร่เดอะเลเจนด์ออฟดรากอนไนครับกับนี่เลยครับซูเปอร์ยอนสไตร์เอฟกันดำเอ้ย สุเปียนสไตรเอฟดาก,กอนนั่นเองครับผมหรือก็คือร่างอัปเกรดของไนท์สไตร์กันดำนั่นเองนะครับซึ่งต่อว่าชื่อตัวนี้เนี่ยดูยังไงมันก็น่าจะเป็นตัวสไตร์ฟรีดอมเนอะแต่ผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องเนี่ยครับเขาเขาไม่ทำเป็นสไตร์ฟรีดอมหรอกก็เลยใช้เป็นคําว่าสไตรเอฟดาก,กอนเองนั่นเองนะครับผมจะเป็นอะไรครับซึ่งว่าสีทองอลังอลังการมากนะครับแล้วก็แกะดูข้างในแล้วสีทองถือว่าค่อนข้างดูดีมากเลยนะครับรวมถึงสติ๊กเกอร์เนี่ยไม่ได้ดูแย่ด,ยนนแบบด้วยเช่่่่่่นน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 กกกกกัััััััเเออองยยองะะะะคคครรรรบบบบบผมมมมจปป็็แแีีีี้้้โดดยตตววววาาาาาลไไุธ ให้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราหันมาอีกฝั่งหนึ่งครับจะเห็นว่านี่เลยครับตัวถัดไปนะครับ Alternative Justice i n f i n i t y i n f i n i t y Dragon นะครับหรือก็คือตัวกันดั้มที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อมานะครับที่สุดก็มีการเปิดเผยมาแล้วคือเป็นตัวของ Justice Infinity Justice นั่นเองครับผมว่าผมเดาว่าตัวนี้เนี่ยจะต้องเป็นนักอัปเกรดของตัว E s w a วอล์แน่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับว่า2คนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็แปลกร่างใปนรูปแบบนี้ได้ยังไงนั่นเองแล้วก็พร้อมจะเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเคเพราะงั้นหลังจากนี้จะมีอะไรรางนนนออย่่แแก เอซีกันแน่เบอร์ฮีโร่นะครับผมซูเปอร์ยอนซูเปอร์ยอนสไตร์เอฟดรากอนนะครับผมแล้วก็จะมี 30mm นะครับเป็นพาร์ทเสริมซึ่งคิดว่าน่าจะเล่นกันบ่อยๆก็คือตัวของพาร์ทเสริม71นะครับผมล a าช์คันนอนแอนด์อาร์มยูนิตนั่นเองนะครับผมแบบนี้แล้วก็ แม่มดดาวพูดครับ2กล่องก็จะมีมิค a คิลเอลิสแล้วก็เบลกิวเพนเตนะครับ2กล่องนี้นะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น2ตัวนี่เลยครับคร s มสันไวสแตม m p นั่นเองนะครับผมจะเป็นในวดือนรับที่นะคขาเนี้เราจะมีการรีวิวกันนะครับเพราะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารอดูกันได้เลยนะแล้วก็วิดีโอวันนี้ครับก็จะเป็นแค่นั่นแหละเพราะงั้นพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย